ความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธในช่วงระหว่างวันที่21ถึง30มกราคมนี้นะคะล่าสุดทีมช่างศิลป์จิตอาสาได้มีการยกตัวฐานนกหางสดีลิงและฐานบุกสะบกวางครอบเตาเผาของเมนชั่วคราวเสร็จแล้วค่ะขณะนี้เข้าสู่การติดตั้งบริเวณส่วนหัวของนกและบุสบกทั้งชุดที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มกราคมนี้รองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงพงษ์คำคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยถึงการก่อสร้างนกหางสดีลิงนะคะบอกว่าจะมีการปิดยันที่ตัวนกทั้งหมด4จุดค่ะคือที่บริเวณบนหัวนกด้านล่างบริเวณตาและส่วนหางโดยผ้ายันที่ใช้ก็จะใช้จากเจ้าอาวาสวัดป่าศักดารามอำเภอเสรภูมิที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นผู้นำมาติดให้จากนั้นในวันที่22มกราคมค่ะจะทำพิธีเบิกเนตรนกหางสดีลิงให้เหมือนมีชีวิตแม้ว่าตามความเชื่อในตำนานนกหางสดีลิงนั้นก็จะเป็นสัตว์ที่มากินศพก็ตามแต่คณะผู้จัดงานก็มีวิธีการแก้ควบคุมนกตัวนี้ที่เรียกกันว่าวิธีแก้ครูแก้ข่ายส่วนผู้ที่สืบเชื้อสายนางสีดาที่จะมาทำหน้าที่ฆ่านกหางสดีลิงในวันพระราชทานเพลิงศพ29มกราคมนะคะก็คือนางเมธนีหวานอารมณ์ปัจจุบันเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ซึ่งเป็นเหลนของแม่มณีจันทร์อดีตนางสีดาซึ่งก่อนหน้านี้นางเมธนีก็ได้เคยผ่านการฆ่านกหางสดีลิงมาแล้วนางสีดาตามตำนานนี้ไม่ใช่พระมเหสีของพระลักษมณ์พระรามในเรื่องรามเกียรติแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นนางสีดาที่เชื่อว่ามีอยู่จริงโดยสืบเชื้อสายจากเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นการสืบทอดจากตำนานผ่านร่างทรงที่ถูกนางสีดาเข้าสิงค่ะขณะที่นายสันติเหล่าบุญเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการเปิดเผยถึงภาพรวมของการจัดงานนะคะบอกว่าจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะคือช่วงเวลาวันที่22ถึง28มกราคมจะเป็นการสวดพระอภิธรรมร่างครูใหญ่ทั้งหมดที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนวันที่29จะเป็นวันพระราชทานเพลิงศพที่เมนชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงบริเวณเกาะกลางน้ำด้านหลังพุทธมณฑลอีสานริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นกาฬสินธุ์ที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นส่วนวันสุดท้ายค่ะคือการนำอัฐิไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายนะคะโดยภาพรวมมีความพร้อมแล้วรวมทั้งได้ประสานงานไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเปิดพื้นที่เพื่อเป็นจุดจอดรถที่คาดว่าจะมีมากกว่า 200,000 คนต่อวันนอกจากนี้ก็ยังได้มีการหารือร่วมกันในกรณีที่อาจจะมีพระปลอมที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในวันงานดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบใบสุทธิของพระภิกษุสามเณรที่จะมาร่วมงานทุกรูปด้วยค่ะคือพระปลอมฮะพระปลอมจะมาเลี่ยลายมาขอทำบุญอะไรต่างอย่าไปหลงเชื่อนะครับไม่มีเราจะไม่มีการเลี่ยลายใดๆทั้งสิ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าท่านมาแล้วอย่าไปทำบุญที่นอกรูปแบบที่ไม่ถูกต้องนะเป็นการสนับสนุนนะครับตอนนี้เรามีมาตรการในการที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นท่านต้องถึงตักจันทกุลกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าจะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดสำหรับผู้ที่มาสร้างความเดือดร้อนในวันนั้นครับในช่วงเวลานั้นครับ